กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามนะคะแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ SMS ส่งมาที่422106ค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรมาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตานะคะครับมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะจะหอย SMS เกิด25เมษายน2513นะคะเวลาเกิดประมาณ 7:00 นถึงเที่ยงวันเสาร์บอกว่าเงินบอกว่าเงินครึ่งที่ถูกโกงไปเนี่ยต่อสู้เรียกร้องจะได้เงินหรือเปล่าจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคไหมเงินขั้นครึ่งที่ถูกโกงไปเงินขั้นครึ่งหมายถึงเงินเดือนเหรอฮะอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวทีละเรื่องเรื่องเสียงโชคไม่เอานะฮะทั้งพื้นดวงแล้วก็ปีจรไม่เด่นนะครับในแง่ของผมมองอย่างนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียกร้องนะครับหรือว่าทวงถามในเรื่องของสิทธิประโยชน์และถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกคดีความด้วยจริงๆในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง47แล้วก็ย่าง48เนี้ยให้เผื่อใจไว้หน่อยนะถึงจะได้ก็ช้ามากแต่แนวโน้มดูแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังนะครับก็ฝากอย่างนี้ละกันปีจรนี้เนี่ยให้คุณนะครับหาโอกาสนะทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำนะจะสร้างจะซ่อมก็ได้จะเป็นในที่วัดหรือว่าที่สาธารณประโยชน์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนุ้ยค่ะ13มีนาคม2518เวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าอนาคตจะลำบากหรือเปล่าคือดวงเนี้ยส่วนใหญ่คนวันพฤหัสเนี่ยมักจะ1หาเงินยากก็ได้หรือ2บางคนรวยนะแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ฉะนั้นต้องอุดในส่วนนี้ก่อนดวงเนี้ยหาเงินได้แต่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อคนอื่นฉะนั้นเวลามีทรัพย์อยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็พยายามซื้อพวกพันธบัตรนะครับฝากประจำยาวๆผ่อนบ้านผ่อนคอนโดก็ว่ากันไปและการทำบุญในแง่ของโหราศาสตร์ของคุณนั้นควรที่จะเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภัทรานะคะเกิดวันที่28กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 10:33 นาทีวันเสาร์นะคะถามครอบครัวโชคลาภเรื่องของบุตรหนี้สินแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะนอกจากหนี้สินที่ยังเป็นภาระอยู่ผมยังกังวลว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยนะถ้าคุณสุภัทราทำงานอยู่นะครับก็ปีจรนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะแต่ว่าถ้าถามถึงสภาพคล่องจริงๆถ้าเทียบกับของคุณอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดแล้วนะเดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดก็ยังใกล้เคียงนะครับในเรื่องของการทำบุญเสริมในหลังวันเกิดพยายามนะเอาง่ายๆนี่แหละครับมันตักบาตรถวายเพนพระทำให้ต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของบุตรเนี่ย ก็อาจจะมีความเชื่อมั่นมีความเป็นตัวของตัวเองอย่าไปจุกจิกแต่ด้านดีคือเขาเก่งเขามีความเป็นผู้นำครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณขวัญนะคะ14สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:29 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานนะคะตอนนี้มีปัญหาทำงานด้าน IT อยู่สมรูปหรือเปล่ากาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนะครับอันนี้อันที่หนึ่งแต่ยืนยันว่า IT คอมพิวเตอร์โฉลกสุดไม่มีใครดีทุกปีครับและปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราเพราะว่าถ้ามีแล้วเสียเปรียบลองดูครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบโรเตทงานหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนงานไม่ว่ากันขอเพียงแค่มีสิ่งใหม่รองรับแต่ลองเทอมก็อยู่ในฟิลนี้แหละครับ IT จะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนากรนะคะ17มิถุนายน2513ค่ะเวลาเกิด 4:28 นาทีพุธกลางคืนนะคะบอกว่างานติดขัดมากทำบุญอะไรดี
ผมใช้คำว่าอึดอัดด้วยนะผมใช้คำว่าอึดอัดด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงรอยต่อระหว่าง47และ48เนี้ยมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะฉะนั้นหนึ่งเลยก็ต้องอดทนนะครับของคุณเนี่ยผมอยากให้คุณบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุคนเราที่เกิดมาแต่ละช่วงวัยจะมีเทวดาเข้ามารักษาอายุแตกต่างกันของคุณเนี่ยจนถึงย่าง54เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เสวยอายุถ้าสะดวกไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบ SMS ต่อมาค่ะคุณเขมิกา5พฤศจิกายนนะคะ2508เวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันศุกร์บอกว่าตกทุกเรื่องเลยจะแย่ถึงไหนคะอาชีพที่เหมาะสมทำอะไรดีที่เห็นในดวงเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องเงินนะครับแล้วก็แหมจริงๆแล้วถ้ามีคู่ครองหลังวันเกิดปลายปีนี้ถ้าคู่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพตัวคุณเองกับคู่ความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะก็เอาอย่างนี้ตอนนี้เองก็ต้องฝากระวังสุขภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยช่วงนี้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดนะครับให้คุณไปซื้อกรรไกรตัดเล็บนะถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณไปบริจาคโลหิตถ้าไม่ได้ทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับดวงนี้ตอนนี้จะให้ลงทุนคุณคงไม่มีทุนรอนแต่ดวงนี้ผมยืนยันว่าถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมถือว่าดีนะเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมกลุ่มที่หนึ่งอันนี้แหละหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวุฒินะคะ14ตุลาคมค่ะ2537เวลาเกิด 7:35 นวันศุกร์อยากลืมเรื่องทุกข์เรื่องของรักด้วยวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับคือดวงนี้ฝากไว้เลยนะตอนนี้1เลยอายุยังไม่เยอะอันที่2ดวงนี้ไม่ว่าจะอยู่กับใครความรักจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่ได้มีคนกีดกันมีอุปสรรคอีกแบบนึงก็คืออยู่ด้วยกันได้คือได้อยู่ด้วยกันแต่มักจะมีปัญหาปากเสียงเข้าบ้านแล้วร้อนทรงดวงเป็นแบบนี้และความรักบอกได้เลยนะครับถ้าเข้าช่วงนี้อยากให้รักตัวเองหาเวลาดูใจตัวเองเพราะว่าถึงจะมีเข้ามาย่าง23ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้รวมถึงย่าง24เป็นจังหวะเวลาที่ความรักไม่ดีจริงๆถ้าจะให้พ้นรอย่าง25ไปแล้วค่อยว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด25พฤศจิกายน2507นะคะเวลาเกิด11โมงเช้าชื่อดีหรือเปล่าชื่อคุณปรีชาวันพุธไม่ได้บอกเป็นพฤหัสบดี25พฤศจิกา2507ปฏิทินตรงกับวันพุธจ้ะรบกวนตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณพรทรัพย์นะคะเกิดวันที่20เมษายน2503เวลาเกิดประมาณทุ่มถึง2ทุ่มพุธกลางคืนถามเรื่องของชะตาชีวิตปีนี้ถึงปีหน้าอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงินทองค่ะตอนนี้ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะครับก็จากนี้ไปจนถึงเมษาเนี่ยนะวางแผนให้ดีๆแล้วกันเอาตัวให้รอดนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาตอนนี้ก็สูงวัยแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับพวกของกินสิ่งสวยงามนี่แหละทำได้แต่ปีนี้ไม่ให้ทำเพราะเกณฑ์อาชีพที่ผมว่านั้นมันเสียแล้วตอนนี้คุณก็ไม่มีทุน นะครับก็การทำบุญผมอยากให้ถวายข้าวสารนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักแลนะครับถวายข้าวสารถุงเนี่ยจะกี่ถุงละกิโลก็สุดแท้แต่ตามกำลังศรัทธาแต่ขอให้เป็นข้าวเก่าข้าวเก่าจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเจ้าของ SMS นะคะเกิด10กันยายน2512ค่ะเวลาเกิดประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงพุธกลางวันสุขภาพการเงินครอบครัวโชคลาภปีนี้จะได้บ้านใหม่หรือเปล่า48ปึ๊บสักครู่นะครับ
กันยาพึ่งเอาอย่างนี้ถ้าถามว่าจังหวะเวลาไหนที่โดดเด่นถ้าไม่รีบนะอย่างที่ผมบอกของใหญ่ๆเนี่ยของคุณรอเข้าย่าง49นะคือถึงปีนี้ถามว่าปีนี้พอมีโอกาสไหมมันก็เลื้อยแตะแต่มันหลายรอบกว่าจะถึงถ้าไม่รีบร้อนเอาแบบชัวร์ๆและดีและถูกใจจริงๆเป็นช่วงย่าง49ก็ได้แต่ช่วงนี้อย่างที่ผมเรียนไงมันก็มีเกณฑ์แต่ถ้ายังไม่แน่ใจหรือยังไม่ถูกใจจริงๆปล่อยผ่านเลยช่วงไตรมาสที่3ของปีหน้าก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแล้วผมอยากให้ลองมองพวกบ้านมือ2ดูบ้างนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุรัตน์ครับคุณสุรัตน์นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอังคารที่1เมษายน2501จ้ะเกิดกี่โมงคะ5:34 ครับ5:34ฟ้าสว่างคือวันอะไรทราบไหมคะก็วันพุธนะวันอังคารนะจ้ะโอเคเมษาตีเลย5:30ไปแล้วผมว่าหน้าร้อนก็น่าจะเห็นเส้นลายมือแล้วนะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงละกันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59นะครับครับผมมีเกณฑ์จะขยับขยายอะไรในเรื่องของพวกอสังหาที่อยู่อาศัยมีไหมฮะผมจะถามอาจารย์ว่าปลูกบ้านเดือนที่สองดีไหมครับอ๋อก็โอเคถ้างั้นก็แสดงว่าเวลาที่เกิดฟ้าสว่างแล้วไม่มีเกณฑ์แล้วจะเป็นช่วงปลายปีด้วยเดือนหนึ่งไทยก็เดือน12เลยแหละ นะเดือนหนึ่งไทยมันจะประมาณครึ่งเดือนของธันวาคาบเกี่ยวครึ่งเดือนแรกของมกราฉะนั้นก็ตามแผนตามดวงก็ประจวบเหมาะแต่วันดีๆเนี่ยนะคุณจดนะให้ดูผมจะบอกก็คือวันลงเสาเอกนั่นแหละผมจะบอกวันมงคลในช่วงท้ายรายการให้ดูตามนั้นซึ่งจะบอกล่วงหน้าแต่ถ้าวันมงคลไหนผมเกิดบอกว่าปีนี้วันนี้ทำได้แต่ห้ามขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอะไรพวกนี้ก็ให้เลี่ยงอันที่หนึ่งอันที่สองวันมงคลไหนถ้าตรงกับจันทร์กับพฤหัสให้เลี่ยงที่เหลือใช้ได้นะก็คือในรอยต่อเดือนช่วงปลายปีครับเกี่ยวต้นปีแหละได้แต่ให้เลี่ยงวันมงคลที่ตรงกับวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันที่ผมบอกว่าห้ามขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านน่ะไม่เอาวันอื่นใช้ได้ครับผมแล้วถ้าจะให้ดีนะเลือกวันที่ทางกาลโยกเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่เนี่ยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆมันจะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับครับผมเอาตามนั้นเอาตามนั้นจ้าใช้เงินเยอะหน่อยนะไม่แต่ว่าปีนี้ไม่ใช่ผมอาจารย์ผมทำคนเดียวเราจ้างลูกน้องแล้วทำเรื่อยไปเอานะเดี๋ยวก็เอาเถอะคุณต้องใช้เงินเยอะกว่าที่คุณคิดแหละนะก็เตือนไว้ไม่เป็นไรนะใช้เงินเยอะกว่าที่คิด จ้ะไม่ติดขัดนะอาจารย์ก็เตือนไง เตือน มีเกณฑ์แต่เตือนโดยเฉพาะเดือน12นี่แหละใช้เงินเยอะกว่าที่คิดแต่หาได้มีเงินใช้นะครับครับผมอ่ะยินดีล่วงหน้านะครับครับขอบคุณครับจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุนันทา27สิงหาคม2536เดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณเวียน16กันยายน2518เวลาเกิด18นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้โห3ชั่วโมงผมว่าดิฟเน้นไหนลองดูถ้ามันเป็นจังหวะเวลาที่เพิ่งเข้าก็ยังอาจจะครอบคลุมอยู่นะฮะบุรีรัมย์บอใบไม้อยู่วักพระฤหัสบดีวันอังคาร6โมงถึง3ทุ่มว้าวนะครับ6โมงถึง3ทุ่มมีโอกาสคาบเกี่ยวเยอะเลยแหละนะครับ2ถึง3ราศีเลยนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจในแง่ของเวลาที่เกิดซึ่งมันอาจจะคาบเกี่ยวกันการยึดถือการจัดแบ่งราศีตามวันโดยพิจารณาจากการโคจรของดาวอาทิตย์ก็มีผลในการพยากรณ์เช่นเดียวกันอย่างสมมุติเนี่ยของคุณเนี่ยเกิดวันที่16กันยาก็ลัคนาอย่างสถิตอยู่ในราศีสิงห์อยู่นะครับซึ่งก็ลองดู
ว่าสิงสังเกตนะสังเกตนะตอนนี้เป็นห่วงในเรื่องของพวกสุขภาพอันที่หนึ่งแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินบ้างแต่ว่าหลังเจ็ดสิงหาไปแล้วเนี่ยถ้าใช้คำว่ารายจ่ายอาจจะลดน้อยลงหรือแม้กระทั่งรายได้อาจจะมีหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะกรณีที่ถึงจะสูงวัยอยู่แล้วก็ตามเนี่ยถ้ายังโสดก็ยังมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจะเป็นสิงห์ลองรีเช็คดูนะครับถามว่าชื่อดีไหมจ้ะเวียนค่ะคุณเวียนเวียนก็ฝากนิดนึงฮะถ้ามีปัญหาสภาพคล่องมากหรือทำอะไรมันไม่ค่อยสุดเลยหรือมีปัญหาเรื่องการชิงรักหักสวาทอยู่เรื่อยๆเนี่ยอิทธิพลของราหูจันทร์คือคู่หนี้สินก็ควรจะปรับแก้ถึงแม้ว่าทักษะผ่านก็ตามจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมมาตรนะคะ6มกราคม2513ค่ะเวลาเกิดตี5ระบุว่าเป็นวันอังคารโชคลาภค่ะ6มกราคม13ตี5ผมถือว่าตี5ฟ้ายังไม่สว่างนะมันยังไม่เลยตี5ครึ่งนะครับคุณก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นวันจันทร์ปั๊บเนี่ยสระอาก็ติดกาลีเสียงโชคทั้งปีจร47อายุย่างรวมถึงพื้นชะตาไม่เด่นและตอนนี้ดาวการเงินคุณ4ด้วยพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเด็กชายชนะการค่ะเกิดวันที่13กันยายน2552เวลาเกิดตี4:12นาทีบอกว่าเป็นวันไม่แน่ใจว่าเป็นอังคารหรืออาทิตย์นะคะจริงๆแล้วมันตรงกับอาทิตย์นะถ้าเป็นอังคารส่งมายืนยันใหม่ฉะนั้น13กันยา52เนี่ยแต่เวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างฉะนั้นน้องยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะจ๊ะถามว่าจะได้ดีหรือเปล่า ชนะการเบื้องต้นเล่นเรื่องชื่อก่อนอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าวันที่คุณส่งมาเป็นวันอาทิตย์แล้วเวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างน้องเป็นคนวันเสาร์พอเป็นวันเสาร์ปั๊บเนี่ยไอตัวพยัญชนะนอนเนนอยู่ในวรรคพุธเนี่ยก็ติดกาลีทันทีฉะนั้นหนึ่งเลยเรื่องชื่อควรจะปรับไม่งั้นเหนื่อยนะครับคนเราจะได้ดีหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับอาชีพที่จะทำแต่ว่าดวงเนี้ยผมใช้คำนี้ก็อาจจะมีลูกโลเลหรือไม่ค่อยขยันนะศิลปินหน่อยจะทำในสิ่งที่รักถ้าไม่รักไม่ชอบเข็นยังไงก็ไม่ทำอันนี้คุณก็ต้องพยายามฝึกในเรื่องของวินัยอาชีพที่เด่นสุดในพื้นชะตาสำหรับน้องเขาถ้าไหวนะทำงานพวกแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเป็นเฉพาะทางถ้าวิศวะพวกโยธาได้สัตวแพทย์ได้วิศวะพวกเหมืองแร่ปิโตรเลียมได้พวกเกษตรได้รับราชการทหารได้ลองดูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบีค่ะ24พฤศจิกายน2547นะคะเวลาเกิดตี4:19นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของการเรียนค่ะปีหน้าจะสอบเข้าม.1 สุขภาพแล้วก็มีโอกาสรับราชการหรือเปล่าถ้าเป็นในระดับมัธยมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงในเรื่องของระบบอุปถัมภ์นะแต่หมายถึงว่าต้องดูหลังมันเกิดสิแป๊บหนึ่งเข้าย่าง10ปีหน้านะเข้าย่าง13เกณฑ์ในการสอบแข่งขันไม่เด่นผมใช้คำนี้นะครับก็ต้องเพียรพยายามให้มากแล้วก็ลองดูนะผู้ปกครองเนี่ยวางแผนในเรื่องของการสมมุติว่าถ้าบุตรหลานพลาดจากที่ที่มุ่งหวังแล้วจะไปที่ไหนต่อมันอาจจะออกแนวยืดเยื้อมันอาจจะออกแนวที่ว่าต้องวิ่งเต้นเป็นทรงนั้นและอย่างที่ผมเรียนน่ะในเรื่องของระบบไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ซะทีเดียวหรอกแต่หมายถึงว่าบางทีอาจจะต้องตอบแทนหรือว่าช่วยเหลือโรงเรียนบ้างอาจจะต้องใช้ลักษณะแบบนั้นนะครับราชการในพื้นชะตาถามว่าเด่นหรือเปล่าไม่เชียร์ทำเอกชนดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วอย่าลืมนะคะข้อมูลต้องระบุให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดอาจารย์สักครู่ค่ะครับ